สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็ก Galaxy i Photon Dragon ที่มีของเสริมมาใหม่แค่เพียงหยิบมือนั่นเองครับผมได้ว่ามาแล้วสำหรับตัว Galaxy i Software Dragon กับ Galaxy Trust นั่นเองนะฮะเนี่ยมาแค่นี้แหละ2ใบแม่งเลย โอเคครับผมมาดูในส่วนของตัวสกิลสกิลเนี่ยผมใช้ไปในส่วนของตัว Galaxy Photon เองฮะความสามารถของสกิลนี้ก็คือเราจะสามารถทำการเก็บมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Photon หรือ Galaxy นะฮะจากบนมือกับคอเด็กได้จากนั้นจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดเวทหรือกับดักที่ชื่อ Photon หรือ Galaxyจากในเด็กขึ้นมือได้นั่นเองครับผมเงื่อนไขการใช้งานสกิลนี้ก็คือในเด็กเนี่ยจะต้องมีแต่มอนสเตอร์ธาตุแสงหรือมอนสเตอร์ที่ติดชื่อว่านัมเบอร์เท่านั้นนะฮะมีมอนสเตอร์ธาตุอื่นเลยและสกิลนี้สามารถกดใช้งานได้แค่1ครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นครับผมมอนสเตอร์ที่ใส่แน่นอนครับผมพระเอกของตัวเด็กเรานะฮะก็คือ Galaxy i Photon Dragon ครับผมความสามารถเขาก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยการสังเวยมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2,000 หรือมากกว่าขึ้นไป2ตัวนั่นเองครับผมและความสามารถต่อมาคือตอนช่วงแบทเทิลนั่นเองนะฮะถ้าตัวเขาเนี่ยทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งนะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์นั้นและการ์ดมอนสเตอร์ใบนี้นะฮะเพื่อทำการส่งไปรีมูฟโซนทั้งคู่นั่นเองและตอนจบBattle Phase จะนำมอนสเตอร์ใบนี้กับมอนสเตอร์ของคู่แข่งที่ทำการต่อสู้กับใบนี้เนี่ยกลับเข้าในสนามนั่นเองและตัว Galaxy i Photon Dragon เนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อไส้วัตถุดิบในการอัญเชิญ Exit ของมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟด้วยเอฟเฟคของเขานั่นเองนะฮะและก็ใบต่อมาฮะ Photon Treasure ความสามารถก็คือตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบปกติได้นะฮะจะสามารถทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้เมื่อต่อเมื่อเราไม่ได้ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยนั่นเองฮะและถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ใบอื่นอยู่นะใบนี้ก็จะไม่สามารถทำการโจมตีได้นั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาฮะ Photon Advancer ความสามารถก็คือถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Photon อยู่ในสนามนะฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญตัวเขาจากบนมือเข้าสนามแบบพิเศษได้เราสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้เนี่ยได้แค่เทิร์นละครั้งนะฮะและตัวเขาเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 ถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Photon ใบอื่นอยู่ในสนามนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาฮะ Galaxy Wizardความสามารถคือเทอร์ละครั้งฮะเราสามารถทำการปรับเลเวลของตัวเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4ได้หรืออีกความสามารถหนึ่งเราก็สามารถทำการแซกตัวเขาได้ฮะเพื่อทำการเสิร์ชการ์ดเวทที่ชื่อว่า Galaxy ใจเด็กขึ้นมือนั่นเองและก็ใบต่อมาผม Photon Orbital ความสามารถของเขาก็คือในช่วงเมนเฟสฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่เราทำการควบคุมอยู่ที่ชื่อว่า Photon หรือ Galaxy 1ใบฮะจากนั้นนำการ์ดใบนี้จากบนมือหรือในสนามเนี่ยไปทำการสวมใส่ให้และมอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่ด้วยการ์ดใบนี้เนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500และจะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ได้ด้วยและอีกความสามารถนึงเราสามารถทำการส่งการ์ดใบนี้เนี่ยที่ทำการสวมใส่อยู่นะฮะลงสุสานได้จากนั้นเราจะสามารถทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy หรือว่า Photon จากในเด็กขึ้นมือได้นั่นเองยกเว้นตัวเขานะฮะและก็ใบต่อมาครับผมPhoton Vanisher ความสามารถก็คือตัวเขาไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบปกติได้จะสามารถทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้จากมือด้วยการที่เราควบคุมมอนสเตอร์ Photon หรือ Galaxy อยู่ในสนามนั่นเองครับผมและถ้าหากเราทำการอัญเชิญตัวเขามาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้ตัวเขาจะไม่สามารถทำการโจมตีได้ในเทิร์นนั้นนั่นเองครับผมและจากนั้นถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามนะฮะเราจะสามารถทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy i Photon Dragon จากในเด็กขึ้นมือได้และถ้าหากตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ Exit นะฮะมอนสเตอร์ Exit ที่เราทำการใช้เป็นเครื่องมาทับเราเนี่ยเมื่อเวลาไปทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้ได้นะฮะมอนสเตอร์เหล่านั้นจะโดนส่งไปรีมูฟโซนแทนนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาฮะ Photon Stream of Destruction ความสามารถก็คือถ้าเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy i อยู่นะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดในสนาม1ใบและส่งไปรีมูฟโซนได้นั่นเองแต่ถ้าหากเราทำการควบคุม Galaxy i Photon Dragon อยู่นะฮะเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟคการ์ดนี้เนี่ยในระหว่างเทิร์นคู่แข่งได้ด้วยนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาฮะ Book of Moon ความสามารถก็คือสามารถทำการจับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนาม1ใบเปลี่ยนเป็นคว่ำหน้าป้องกันได้นั่นเองและก็ใบต่อมาฮะ Galaxy Cyclone ความสามารถก็คือเราสามารถทำลายการ์ดเวทกับดักที่เซตอยู่ในสนามทิ้งได้ผมและในช่วงเมนเฟสยกเว้นในเทิร์นที่การ์ดนี้เพิ่งตกลงสู่สุสานนะฮะเราสามารถทำการรีมูฟการ์ดนี้ในสุสานได้เพื่อทำลายการ์ดเวทกับดักที่หงายหน้าในฟิลนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาฮะ Galaxy Trustความสามารถก็คือเราต้องทำการจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 เพื่อเป็นค่าคอสในการใช้งานเอฟเฟคการ์ดไปนี้นะฮะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์โฟตอนที่ในสุสานเรา1ใบฮะจากนั้นทำการอัญเชิญเข้าสนามและเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์กาแล็กซี่จากในเด็กออกมาได้โดยจะต้องมีเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนที่เราทำการขุดในเงื่อนไขแรกนั่นเองเข้าสนามด้วยอีกใบจากนั้นพลังโจมตีของทั้ง2ใบจะถือว่าเป็น 2,000 และเอฟเฟคจะโดนเนเกตนั่นเองและหลังจากเราใช้งานเอฟเฟคการ์ดไปนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษมอนสเตอร์อื่นอีกได้เลยนอกจากมอนสเตอร์โฟตอนหรือกาแล็กซี่เท่านั้นนะฮะ
และก็ใบต่อมาผม Galaxy Zero เราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่ชื่อโฟตอนหรือ Galaxy ในสุสานหนึ่งใบจากนั้นทำการอัญเชิญมอนสเตอร์นั้นเข้าสนามในสภาพตั้งโจมตีและมอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่สามารถทำการโจมตีได้และเอฟเฟกต์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ด้วยแต่ถ้าหากมอนสเตอร์ใบนั้นเนี่ยถูกทำลายในช่วง Battle Phase นะฮะเราสามารถทำการส่งกายไปนี้เนี่ยลงสุสานได้จากนั้นมอนสเตอร์ใบนั้นจะคงอยู่ในสนามต่อไปแต่พลังโจมตีจะโดนลดเป็น0นั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาเครื่องดีดตัวสามารถทำการดีดมอนสเตอร์ในสนาม1ใบกลับขึ้นมือได้และก็ใบสุดท้ายในเมนเด็กฮะ Eternal Galaxy ความสามารถของกายใบนี้ก็คือถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy อยู่นะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ Exit ที่มีแรงค์4หรือสูงกว่าที่เราทำการควบคุมอยู่นั่นเองนะฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy ออกมาจาก Extra Deck ได้โดยใช้มอนสเตอร์ Exit ไปนั้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการแรงค์อัพเลยนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาผมตัว Farmer ก็หลักๆก็เอามาจ่ายโอเวอร์เลย1แล้วก็ยิงการ์ดที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งทิ้งนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาผม Neo Galaxy Eye Photon Dragon เอฟเฟคของการ์ดนี้เนี่ยเล่นกับลิสต์นี้ของผมเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ใช้งานเอฟเฟคครับผมเพราะว่าผมจะเอามาอัญเชิญด้วยตัว Eternal Galaxy นั่นเองนะฮะและก็ใบต่อมาตัวหลอดกาแล็กเซียนความสามารถก็คือเราสามารถทำการจ่ายโอเลเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์กันต่อไปนี้ฮะเอฟเฟกต์แรกจ่ายโอเล1ใบเพื่อทำการอัญเชิญตัวกาแล็กซี่โฟตอนดราก้อนออกมาจากบนมือนั่นเองเอฟเฟกต์ที่2เราสามารถทำการจ่ายโอเล2ใบอย่างนี้เพื่อทำการอัญเชิญตัวกาแล็กซี่ใหญ่โฟตอนดราก้อนออกจากตัวเด็กเลยนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาผมตัวโฮปความสามารถก็คือเมื่อมอนสเตอร์ทำการโจมตีนะฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเลจากกาแล็กซี่ได้ฮะเพื่อทำการเนเกตการโจมตีครั้งนั้นนั่นเองและถ้าหากกาแล็กซี่เนี่ยถูกตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีและไม่มีไส้วัตถุดิบอยู่เลยการที่จะถูกทำลายทิ้งเลยนะฮะแต่หลักๆก็คือเอามาเป็นฐานในการแรงอัพในการ์ดใบต่อๆไปที่ผมจะรีวิวนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาผมตัว Galaxy Eye Surfer Blade นะก่อนนะผมหลักๆก็เอามาแรงอัพจากมอนสเตอร์ Galaxy Eye ที่แรง8ได้แล้วก็จ่ายโอเล1ใบเพื่อทำลายการ์ดในสนาม1ใบทิ้งนั่นเองครับผมส่วนเอฟเฟกต์สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้ใส่ตัว Galaxy Eye Surfer Dragon มานั่นเองและก็ใบต่อมาผมตัว number S39 Hope the Lightning นั่นเองครับผมความสามารถก็คือเราสามารถทำการแรงอัพมาจากตัว Hope แรง4ได้ก็คือตัว Hope นี้นั่นเองนะฮะความสามารถของเขาก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการต่อสู้คู่แข่งจะไม่สามารถเปิดใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดได้จนจบช่วง Damage Step นั่นเองครับผมแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือตอนช่วงคำนวณ Damage ถ้าการ์ดไปนี้เนี่ยทำการต่อสู้อยู่กับมอนสเตอร์คู่แข่งนะฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเล2ใบจากการ์ดไปนี้ได้ฮะจากนั้นการ์ดไปนี้เนี่ยจะถือว่าพลังโจมตีเท่ากับ 5,000 นั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาฮะสิ้นความสามารถคือจ่ายโอเล1ใบฮะจากนั้นทำการรีมูฟมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบไปรีมูฟโซนมอนสเตอร์ใบนั้นจะกลับมาในตอนสแตนด์บายเฟสหน้าของคู่แข่งนั่นเองและตัวเขาเนี่ยหลังจากทำการโจมตีเสร็จจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300แล้วก็แรงขึ้นอีก3ด้วยฮะและก็ใบสุดท้ายครับผม Galaxy Eye Software Dragon เงื่อนไขการเชิญก็คือเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงและก็ต้องมีพลังโจมตี 2,000 หรือมากกว่าขึ้นไปด้วยนั่นเองนะฮะความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญลิงก์ออกมาได้นะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือกาแล็กซี่ในสุสานหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือได้แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ผมใช้งานได้ตอนช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะของคู่แข่งนะผมเป็นควิกเอฟเฟกต์เราสามารถทำการทิ้งการ์ดที่ชื่อว่าโฟตอนและการ์ดที่ชื่อกาแล็กซี่จากบนมือหรือทำการทิ้งการ์ดที่ชื่อว่ากาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนจากบนมือเพื่อทำการทาร์เก็ตการ์ดมอนสเตอร์คู่แข่งที่ทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษและยิงทิ้งได้นั่นเองครับผมถ้าทุกคนงงว่าทำไมผมถึงใช้ตัวสกิลเก่านะฮะเล่นคู่กับตัวซอฟต์แวร์ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเอาซอฟต์แวร์มาเล่นคู่กับสกิลเก่าแล้วมันเล่นค่อนข้างโฟลว์กว่าระดับหนึ่งไอตัวสกิลไออีกสกิลหนึ่งอ่ะผมว่ามันเหมาะกับการเล่นมอนแรงแปดแบบเพียวๆมันเหมาะกับการเล่นมอนแรงแปดเพียวๆมากกว่ามาดูในส่วนของรีเพลย์กันครับผมเรียกว่ากลับมาเล่นลิสต์นี้นี่ก็ค่อนข้างคิดถึงในตอนช่วง Galaxy Eye มาใหม่ๆเหมือนกันนะฮะเรียกว่าย้อนวันๆกันหน่อยละกันรีเพลย์แรกครับผมอันนี้เจอกับเด็ก Phantom Knight นะฮะก็ด้วยความว่าเราหยิบสกิลเก่ามาใช้บวกกับใช้ของใหม่เนี่ยทำให้คู่แข่งเนี่ยอาจจะมึนงงนิดนึงเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเจอโฟตอนที่เราเจอกันปัจจุบันในแพทปัจจุบันไงพอเป็นโฟตอนเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยทุกคนก็เลยค่อนข้างที่จะอึนกินมึนกินนะฮะใช้งานสกิลผมทำการโชว์ในส่วนของตัวเซเลนบูท2ใบฮะจากนั้นทำการเก็บเซเลนบูทกลับเข้าเด็กฮะและทำการถมในส่วนของตัวโกรฟนั่นเองทำการเชิญโกรฟฮะและทำการสเปรย์เซเลนบูทออกมาแบบพิเศษและเอฟเฟกต์ของสเตนเกรฟผมทำการโดดตามฮะจังหวะนี้ทำการอัญเชิญเอ็กซีนะออกมาในส่วนของตัวเลเวียผม
จังหวะใช้งานสกิมฮะทำการสอดไส้วะเลยฮะทำการอัญเชิญในส่วนของกลบเข้าสนามฮะใช้เอฟเฟกต์เซเลนบูทฮะทำการรีมูฟตัวเองฮะและทำการเสิร์ตตัววิงขึ้นมือฮะทำการอัญเชิญเอ็กซีดฮะออกมาในส่วนของตัวเบรกซอสครับผมแล้วทำการหมอบตัววิงและผ่านเทิร์นเลยครับผมเข้าเทิร์นฮะทำการอัญเชิญในส่วนของตัวมันชื่ออะไรนะแอดวานเซอร์ใช่ไหมแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของออบิตอลฮะทำการสวมใส่ครับแอดวานเซอร์ฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ออบิตอลฮะทำการส่งตัวเองลงสุสานและทำการเสิร์ตในส่วนของเวเนเชอร์ขึ้นมือฮะและเชิญเวเนเชอร์ฮะเอฟเฟกต์เวเนเชอร์ทำการเสิร์ตกาแล็กซี่ไอโฟตอนดากอนขึ้นมือฮะและทำการอัญเชิญลิงก์ครับผมออกมาในส่วนของตัวกาแล็กซี่ไอซอฟต์แวร์ดากอนฮะเอฟเฟกต์ซอฟต์แวร์ฮะทำการเก็บในส่วนของตัวแอดวานเซอร์ขึ้นมือฮะและใช้งานในส่วนของตัวกาแล็กซี่ซีโร่ฮะทำการขุดออบิตอลกลับเข้าสนามฮะจากนั้นทำการอัญเชิญในส่วนของตัวแอดวานเซอร์แบบพิเศษครับผมจากนั้นทำการอัญเชิญเอ็กซีดฮะออกมาในส่วนของตัวกาแล็กซี่ฮะใช้งานสกิลผมทำการเก็บตัวโฟตอนกาแล็กซี่ไอทำการเสิร์ตในส่วนของตัวโฟตอนสตรีมขึ้นมือครับผมแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของกาแล็กซี่นะทำการถอดไส้ไวเลย2ใบฮะทำการสเปรย์ในส่วนของตัวโฟตอนกาแล็กซี่ไอออกมาจากในเด็กนั่นเองฮะจังหวะที่ทำการหมอบแผงล้างในส่วนของตัวเอเทอร์นอลกาแล็กซี่และก็เครื่องดีดตัวและใช้งานในส่วนของตัวโฟตอนสตรีมใส่แผงหลังคู่แข่งนะฮะตัวเองทำการเปิดในส่วนของวิงครับผมทำการเคลือบในส่วนของตัวเบรกซอนฮะจังหวะนี้ผมใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวGalaxy Eye นะฮะทำการเข้าแบทเทิลฮะทำการทาร์เก็ตในส่วนของเบรกซอร์ฮะทำการส่งไปรีมูฟโซนครับผมแล้วก็ทำการโจมตีในส่วนของลีเวียทิงและใช้ซอฟต์แวร์โจมตีโดยตรงฮะเอฟเฟกต์ของโฟตอนนะตอนจบแบทเทิลเฟสกลับเข้าสนามจากนั้นตัวเขาจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อไส้วัตถุดิบของมอนสเตอร์ Exceed ที่ถูกส่งลงสุสานนั่นเองจังหวะตะกี้เนี่ยตัวเบรกซอร์เนี่ยมีไส้วัตถุดิบอยู่2ใบใช่ป่ะตัวเขาก็เลยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตั้ง 1,000 นั่นเองครับผมและผ่านเทิร์นเลยนะฮะผู้แข่งใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวคร็อกฮะทำการรีมูฟตัวเองและเสิร์ตตัวเซเลนบูทขึ้นมือฮะใช้เอฟเฟกต์โกฟฮะทำการถมในส่วนของคร็อกฮะทำการตัวอัญเชิญตัวเซเลนบูทฮะและใช้งานในส่วนของตัวแรงอัพเมจิกครับผมทำการอัญเชิญในส่วนของตัวดาร์คลิเบเรียนฮะใช้งานเอฟเฟกต์ของสกิลฮะทำการไต่ไส้ฮะและทำการโจมตีมาผมทำการเปิดในส่วนของตัวเอเทอร์นอลแอคเรซี่ฮะทำการแรงอัพเลยครับออกมาในส่วนของตัว Neo Galaxy Eye Photon Dragon นั่นเองครับผมทำการเปลี่ยนเป้าหมายเป็นซอฟต์แวร์ฮะจังหวะนี้ทำการใช้งานเครื่องดีดตัวฮะทำการดีดในส่วนของตัว Dark Rebellion คู่แข่งก็ทำการยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมรีเพลย์ที่2ฮะนี่เรียกว่าด้วยความว่ามันเป็นสกิลเก่าไงไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นบวกกับว่ามีของใหม่เข้ามาคนที่ไม่เคยรับมือก็อาจจะตึงๆนิดนึงจังหวะนี้เจอกับตัว Black Magic Chien นะผมในเริ่มก่อนนะฮะทำการสเปรย์แบบพิเศษในส่วนของตัว Catcher ฮะและทำการอัญเชิญ Venture ฮะทำการเสิร์ฟในส่วนของตัว Galaxy Eye ขึ้นมือฮะเอฟเฟกต์ Orbital ฮะเสียบตูดของ Catcher ฮะและส่งลงสุสานทำการเสิร์ฟในส่วนของตัววิสาขึ้นมือฮะทำการเชิญวิสาทฮะทำการแซกตัวเองฮะทำการเสิร์ฟในส่วนของตัว Galaxy Zero ขึ้นมือฮะทำการเชิญ Exceed ฮะออกมาในส่วนของตัว Lord Galaxian ฮะ Effect Manager ฮะแล้วก็ Effect Skill ผมทำการเก็บในส่วนของตัว Photon Galaxy Eye ฮะแล้วทำการเสิร์ฟ Photon Steam ขึ้นมือฮะ Effect Lord Galaxian ฮะทำการถอดไส้ไวเลย2ใบฮะทำการเรียกในส่วนของตัว Galaxy Eye เข้าสนามฮะและทำการใช้งานในส่วนของ Zero ครับผมทำการเอาในส่วนของตัวโฟตอนเข้าสนามและอัญเชิญลิงก์ออกมาในส่วนของตัวซอฟแวร์ฮะเอฟเฟกต์ซอฟแวร์ฮะทำการเก็บในส่วนของตัววิสาทขึ้นมือฮะและทำการหมอบในส่วนของตัวโฟตอนสตรีมและเครื่องดีดตัวและผ่านถือเลยฮะผู้แข่งใช้งานในส่วนของตัวการ์ดเวทต่อเนื่องของตัวแบล็กมิเชียนนะฮะทำการอัญเชิญตัวแบล็กมิเชียนฮะและทำการจั่วการ์ด1ใบฮะจังหวะที่ทำการหมอบการ์ด2ใบผมกำลังจะเข้าแบทเทิลเฟสนะฮะผมก็ใช้งานในส่วนของตัวเครื่องดีดตัวดีดตัวBlack Magician ขึ้นมือและตอน End Phase ทำการใช้งาน Photon Steam ฮะทำการรีมูฟแผงหลังแผงก็โดนในส่วนของตัว Crackdown นั่นเองฮะเข้าเทิร์นครับผมทำการเชิญในส่วนของตัววิสาทฮะและก็ทำการใช้งาน Orbital ฮะต่อตูดฮะใช้ Orbital ฮะทำการรีมูฟตัวเองแล้วก็ทำการเสิร์ฟในส่วนของ Adventure ขึ้นมือฮะแล้วก็ใช้ Effect ของวิสาทฮะทำการแซกตัวเองฮะและทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวไซโครนขึ้นมือนะฮะ Galaxy Cyclone ฮะทำการจิ้มแผงหลังผู้แข่งทำการเปิดมาในส่วนของตัว Crackdown อีก1ใบฮะทำการ NTR ตัว Galaxy Eye เราไปก็จริงแต่ก็ได้กลับมาเพราะได้ยิงนั่นเองและคู่แข่งก็ยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมรีเพลย์สุดท้ายครับนึกว่าเป็นเด็กเล่นง่ายๆครับแต่จริงๆเด็กนี้แอบมือเน่าง่ายเหมือนกัน
เด็กนี่มือง่ายๆเหมือนกันถ้าใครที่ค่ารักค่อนข้างติดลบเหมือนผมนี่ก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะฮะโอเคผมเริ่มหลังครับผมลิสต์นี้เนี่ยจริงเริ่มก่อนก็ได้นะเริ่มหลังก็ดีเหมือนกันเป็นเด็กที่สามารถเริ่มก่อนก็ได้เริ่มหลังก็ได้ฮะเจอกับดีนะฮะนี่ก็อย่างที่เห็นนะนี่เห็นไหมผมบอกแล้วมือมันพังง่ายนะฮะการเชิญเคปเลอร์ฮะเอฟเฟกต์เคปเลอร์ฮะทำการเสิร์ตตัวดาร์คคอนแทควิตเตอร์เกตขึ้นมือฮะใช้งานดาร์คแท็กวิตเตอร์เกตนะผมทำการเสิร์ตในส่วนของตัวโทมัสขึ้นมือฮะใช้งานสกิลผมคอมมานด์ออฟเดอะดูมคิงฮะทำการแปะอามาเกดอนแล้วก็แปะสเกลฮะและอันเชิญออกมาในส่วนของตัวอามาเกดอนครับผมแล้วก็ตัวโทมัสนั่นเองครับผมและเอฟเฟกต์โทมัสทำการยิงในส่วนของตัวแร็กนาร็อกพิงฮะและอันเชิญตัวอามาเกดอนออกมาฮะจากนี้คู่แข่งทำการอันเชิญเอ็กซ์ซีนะออกมาในส่วนของตัวสกายพิซซ่าครับนี่ครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยหลอกผู้เล่นดีๆคนนี้เนี่ยได้อยู่หมัดเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เจอกับโฟตอนเจอกับไคโตพูดงี้ดีกว่าคนที่เจอกับไคโตเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 90% เนี่ยจะคิดว่าใช้อีกสกิลหนึ่งที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั่นเองก็คือในส่วนของตัวสกิล Exceed Galaxy นั่นเองเพราะว่ามันจะช่วยในการถมการ์ดแล้วก็ขุดการ์ดในสุสานเข้าสนามนั่นเองนะฮะคู่แข่งก็ตัดสินใจถูกต้องนะเพราะว่าร้อยละ 90% ก็จะเล่นสกิลนั้นอยู่แล้วแต่อันเนี้ยผมแหวกมาใช้สกิลเก่าไงคู่แข่งจะใช้งานสกิลผมก็ห้ามสเปรย์มอนจากสุสานนั่นเองนะฮะแล้วก็หมอบแผงหลัง2ใบแล้วผ่านเทิร์นเข้าเทิร์นฮะเรียกว่ายังโชคดีอยู่จั่วได้เอเมนเซอร์อีก1ใบนะทำการอัญเชิญแบบปกติและอัญเชิญแบบพิเศษด้วยสกิลฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญเอ็กซีนะออกมาในส่วนของตัวหลอดกาแล็กซีนะใช้งานสกิลฮะจ่ายไว้ได้2ใบฮะทำการเรียกในส่วนของตัวโฟตอนกาแล็กซี่ไอเข้าสนามฮะกาแล็กซี่ไอโฟตอนครับ เรียกชื่อสลับทำการแปะในส่วนของตัวเครื่องติดตัวนะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวโฟตอนสตรีมจริงๆเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยไม่ควรทำอย่างนี้นะทุกคนคือยังไม่ควรทำการแปะแผงหลังเพราะว่าเผื่อเขาเป็นไซโคนไงทำการรีมูฟในส่วนของมาร์กิดอนทิ้งฮะและทำการแปะโฟตอนสตรีมและทำการโจมตีฮะจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกต์ของตัวกาแล็กซี่ไอทำการรีมูฟในส่วนของสกายพิซซันกับตัวเขานะเพื่อผ่านวัตถุดิบแล้วก็เพิ่มพลังให้กับเขาด้วยฮะจังหวะนี้ต้มตีด้วยหลอดกาแล็กซี่เพื่อทำการเปิดมาในส่วนของตัวเพนดูลัมสวิชนั่นเองฮะทำการอัญเชิญตัวเคปเลอร์เข้าสนามเราก็ตีเคปเลอร์ทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็จบแบทเทิลเฟสฮะก็ทำการอัญเชิญเข้าสนามตัวโฟตอนเราก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น500เพราะว่าตัวสกายพิซซันเนี่ยมีไส้อยู่เหลือ1ใบนั่นเองตะกี้ที่ตกไปก็คือตัวโทมัสนั่นเองฮะแหว่งเข้าเทิร์นนะโดนยิงไลท์พอยต์ในส่วนของตัวดาร์คคอนแทคนะฮะจังหวะนี้เขาทำการเสิร์ชผมเราก็ทำการเชนสวนในส่วนของตัวโฟตอนสตรีมมาทำการรีมูฟทิ้งไปเลยไม่ให้เขาเสิร์ชของได้นะฮะคู่แข่งทำการตั้งโจมตีฮะโจมตีเข้ามาจังหวะนี้เราใช้เครื่องดีดตัวไล่สกายพิซซ่ากลับเข้าบ้านนะผมเข้าเทิร์นฮะจู่ได้ออบิตอนฮะใช้งานสกิลว่าเก็บออบิตอนกลับเข้าเด็กฮะและเสิร์ชในส่วนของกาแล็กซี่ไซโคลนขึ้นมือฮะและใช้งานกาแล็กซี่ไซโคลนยิงแผงหลังทิ้งครับผมก็ทำการโจมตีโดยตรงไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเรียกว่าเรียกได้ว่าของเสริมมาใหม่ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ส่วนตัวผมนะถ้าเล่นคู่กับสกิล Exceed Galaxy อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ซอฟต์แวร์พูดเลยอันนี้พูดก็พูดเลยถ้าเราใช้ตัวสกิล Exceed Galaxy ผมว่าโอกาสการได้ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะหรืออาจจะเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะผมก็ลองเอาไปเล่นกับสกิลนั้นไม่นานเท่าไหร่แต่ผมลองเอามาจับคู่กับสกิล Galaxy Photon แล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันมากกว่าแล้วก็ขอพูดอีกอย่างนึงก็คือตัวในส่วนของ Galaxy Trans Galaxy Trans เนี่ยจากที่ผมลองเล่นดูหลายๆรอบหลายๆตานะรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับลิสต์นี้เท่าไหร่จริงๆสามารถเอา Galaxy Trans ออกได้เลยถามว่ามันเหมาะกับอะไรผมว่ามันเหมาะกับลิสต์สกิล Exceed Galaxy ผมว่าน่าจะเหมาะกับลิสต์นั้นมากกว่าแต่ผมจากที่ผมลองเล่นดูโอกาสการใช้ Galaxy Trans ใน Duel Link มันค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไลฟ์พอยต์เรามันชอบต่ำกว่า 2,000 เสมอเลยมันคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าค่าคอร์สมันคือจ่าย 2,000 ไงแล้วอยู่ใน Duel Link การจ่ายค่าคอร์ส 2,000 เนี่ยมันค่อนข้างหนักนะการที่จะเหลือค่าคอร์สในการจ่าย 2,000 เนี่ยมีอยู่2 อย่างคือแม่งจังหวะปฏิหารที่เรารอดมาได้กับจังหวะที่เรากำลังจะตายแบบใกล้พะงาบแล้ว คือถ้ามันขึ้นมือมาตอนที่ไลฟ์พอยต์เราต่ำกว่า 2,000 ก็คือมันก็กลายเป็นการ์ดตายใบหนึ่งโอเคผมมาเล่นสด1ตาครับผมมาดูกันว่าจะหกล้มคุกครานแค่ไหนนะฮะเจอกับแจ็คแอตลาสนะผมเจอน่าจะรีโซเนเตอร์แน่ๆนะไม่น่าจะผิดโผ
บึ๊บโอ้ได้เริ่มหลังด้วยโอเคน่าจะได้เจอบอส Red Rage นะมาดูกันว่าฝั่งนู้นจะมือพร้อมไหมแต่จริงๆมืออ่ะเราไปดูกันว่าฝั่งนู้นจะมือพร้อมไหมได้แต่ลุ้นว่ามือเขาจะไม่พร้อมนะฮะแต่ส่วนใหญ่รีโซเนเตอร์มือมันพร้อมตลอดเออผมเล่นเองผมยังรู้สึกว่ามือมันพร้อมตลอดเลยให้ตาย ใช้งานสกิลอ่ะเอ้าใช้งานสกิลเดมอนรีโซแนนซ์ก็ผมไม่ได้ใช้สกิลใหม่นะฮะไม่ได้ใช้ลอลลิงโซทำการเชิญคิมสันฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญตัวคิงไววินฮะการเชิญซิงโครผมออกมาในส่วนของตัวเรดไลซิ่งครับผมเอฟเฟกต์เรดไลซิ่งฮะทำการขุดมอนรีโซเนเตอร์ในสุสานนะทำการขุดคิมสันขึ้นมาฮะเอฟเฟกต์คิมสันจะใช้เลยหรือเปล่าครับผมใช้เลยนะฮะทำการสเปนในส่วนของตัวเรดรีโซเนเตอร์ครับผม2ใบเลยนะมีโอกาสที่เขาจะขึ้นเป็นเรดโนวาทำการเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้ผม 20,000 เอ้ย 20,000 2,100 ผมและหมอบแผงหลัง1ใบแล้วผ่านเธอเลยฮะจังหวะนี้ผมว่าเรารองเชิงด้วยการอัญเชิญตัววิสาก่อนไม่มีเชนนะฮะทำการแทรกฮะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวกาแล็กซี่ไซโครนเลยใช้งานไซโครนฮะอาจจะเป็นพระเจ้าหรือเปล่าหรืออะไรมีเชนครับผมไซโครนนะผมนี่ฮะทำการอัญเชิญในส่วนของตัวแทชเชอร์แล้วก็ทำการอัญเชิญเมดิเชอร์ครับผมเอฟเฟกต์แมเนเจอร์ฮะทำการเสิร์ชตัวโฟตอนขึ้นมือฮะแล้วก็ขอคิดก่อนนะฮะเราจะเชิญแบบหมู่ๆสำหรับจริงๆไปเนี้ยถ้าเป็นแอดวานเซอร์มันจะคอมโบมันจะโฟลว์อันนี้เพราะเราจะขึ้นลิงก์แล้วก็จะขึ้นไอ้นั่นต่อได้เราจะขึ้นเอ็กซีต่อได้แต่จังหวะนี้นะผมว่าน่าจะต้องขึ้นได้แค่เอ็กซีอย่างเดียวโอเคครับผมไปเอ็กซีเลยเราจะขึ้นในส่วนของตัวหลอดกาแล็กเซียนแล้วกันนะฮะโอเคฮะแล้วก็ใช้งานสกิลผมโฟตอนกาแล็กซี่ฮะไอ้กาแล็กซี่โฟตอนเนี่ยแม่งเรียกสาบกันอีกเก็บการ์ดฮะแล้วก็เอาโฟตอนสตรีมขึ้นมือผมแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์หลอดกาแล็กซี่ฮะทำการจ่ายโอเล่ฮะ2ใบฮะอัญเชิญตัวโฟตอนGalaxy Eye Photon Dragon ออกมาจากตัวเด็กนั่นเองฮะโอเคผมจังหวะนี้ทำการหมอบแผงหลังฮะแล้วก็ทำการโจมตีในส่วนของตัวเราอีใครดีตีนี้แล้วกันเอฟเฟกต์แมเนเจอร์ครับผมตัวไล่ไปเลยนะเราตีตัวใหญ่แล้วกันนะไม่ใช้เอฟเฟกต์ครับผมผ่านเธอเลยฮะเรียกว่าปราบใดที่พอตอนกาแล็กตัวกาแล็กเซียนหลอดเรายังมีชีวิตรอดอยู่นะเราสามารถตีเก็บจูเนอร์เขาแล้วส่งไปรีมูฟโซนได้รัวๆนะเพราะด้วยเอฟเฟกต์ของมานิเชอร์นั่นเองนะฮะใช้เอฟเฟกต์ของคิงไววินนะผมทำการรีมูฟตัวเองนะทำการเสิร์ชจูเนอร์ขึ้นมือนะฮะจูเนอร์เผาฟีนเนี่ยผมแรงโจมตี1,500หรือต่ำกว่าทำการเสิร์ชในส่วนของคิมสันขึ้นมือฮะใช้งานสกิลผมเดมอนรีโซแนนซ์นะทำการเก็บในส่วนของตัว creation ครับผมทำการเสิร์ช king yv นะฮะทำการเรียก king yv อีกรอบหนึ่งฮะจังหวะนี้ยังไม่ทำอะไรนะฮะในจังหวะนี้ทำการเชิญซิงโครอีกหนึ่งครั้งฮะออกมาในส่วนของ red rising ใบที่2ครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เรดไลซิ่งฮะแน่นอนว่าคงจะขุดเรดกลับเข้ามา
ไม่ใช่ฮะขุดตัวคิมสันฮะนี่ฮะขุดคิมสันฮะไม่รู้ว่าเขามีฟอร์มิเดียนแลนด์อยู่บนมือหรือเปล่านะดับเบิลจูนนิ่งฮะทำการเรียกไคแรนครับผมเปลี่ยนเป็นออนนะฮะจังหวะนี้เราก็ใช้งานในส่วนของฟอตอนสตรีมเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเล่นเฟสไปเนี่ยเขาจะเนเกตเวทกับดักได้นั่นเองฟอร์มิเดียนแลนด์ครับผมตามคาดนะฮะตามคาดเรียกว่าไม่ผิดโผเท่าไหร่ครับผมเราก็มีดีดตัวสำรองอะจริงๆเราน่าจะเปิดดีดตัวก่อนนะอย่าบอกมีฟอร์มิเดียนแลนด์อีกใบนึงนี่ผมช็อกแล้วนะนั่นเราน่าจะเปิดดีดตัวนะแล้วค่อยเปิดโฟตอนสตรีมจะได้รีมูฟได้เนี่ยใช้เอฟเฟกต์ของตัวคิมสันนะฮะสเปรย์ตัวเองเข้าสนามฮะและผ่านเทิร์นครับผมเข้าเทิร์นฮะโฟตอนทรานส์ครับผมได้ใช้งานตรงนี้ฮะแต่ว่าเราเรียกเข้ามาเนี่ยเราจะเรียกได้แค่โซแฟร์เราจะเรียกได้แค่โซแฟร์ได้อยู่ได้อยู่งั้นเราเรียกในส่วนของตัวเวนิเชอร์ครับผมแล้วก็วิสาแล้วก็เราจะทำการใช้โซแฟร์ผมเรียกโซแฟร์ออกมานะยังไงหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องเป็นหลอดเลเซียนใบหนึ่งแน่นอนแม่งนี่ฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ซอฟแวร์ฮะทำการเก็บในส่วนของเราจะเก็บมอนกาแล็กซี่ขึ้นมือแล้วกันนะเก็บกาแล็กซี่วิสาขึ้นมือเพื่อจะใช้เอฟเฟกต์ยิงในเทิร์นต่อๆไปได้ด้วยนะฮะจังหวะนี้เนี่ยเราจะเรียกมอนไอ้นี่ไม่ได้ละมอนอื่นไม่ได้ละนอกจากมอนกาแล็กซี่หรือโฟตอนเท่านั้นนะเพราะงั้นเราก็ตีเลยแล้วกันนะฮะตีโอเคผมผ่านเทิร์นฮะเนี่ยเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะใช้เอฟเฟกต์ของซอฟแวร์ในการยิงได้แล้วเพราะเรามีการ์ดโฟตอนกับกาแล็กซี่บนมือแล้วนะถ้าเขาอัญเชิญซิงโครอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะยิงเขาได้เลยเรียกได้ว่าของเราพร้อมนะของเราพร้อมเขาเนี่ยจะได้จูเนอร์แน่ๆใบหนึ่งเขาจะเสิร์ชจูเนอร์ได้แน่ๆใบหนึ่งด้วยเอฟเฟกต์ของคิงไววินสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะต้องจั่วมอนสีดาวอะไรก็ได้แต่จังหวะนี้ถ้าเขาอัญเชิญแบบพิเศษมาเนี่ยเราจะใช้เอฟเฟกต์ซอฟต์แวร์ยิงได้เลยนั่นเองครับเรียกว่าเราสแตนบายรอพร้อมเพราะเรียกว่ากายพร้อมใจพร้อมเราทำได้นะฮะเนี่ยเธอหน้าเดี๋ยวจะถ้าหากเราไม่ได้ใช้ทิ้งอะไรเนี่ยเราจะอัญเชิญโฮปไปแล้วกันนะเธอหน้าเดี๋ยวเราอัญเชิญโฮปจุดได้เรซอเนเตอร์คอผมทำการเสิร์ชซิมสันขึ้นมือฮะนี่ว่าดวงแข็งจริงชายคนนี้ใช้เอฟเฟกต์ทิ้งไว้วินนะผมการรีมูฟตัวเองนะฮะและทำการเสิร์ชในส่วนของตัวซิงครอนขึ้นมือฮะซิงครอนรีซอนเนเตอร์ซิงครอนนะซิงครอนใช้เอฟเฟกต์ของคิมสันครับผมไปตัวเองฮะจังหวะนี้นะเราจะใช้เอฟเฟกต์ซอฟต์แวร์เลยดีไหมใช้เอฟเฟกต์ซอฟต์แวร์เลยดีไหมยิงโปรเดี๋ยวผมบึ๊บยิงโปรเข้าให้นะยิงโปรเข้าให้นะพอฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่มีอะไรเล่นแล้วนั่นเองฮะหมัดโอ้โหจั่วได้กาแล็กซี่วิสาผมจังหวะนี้นะเราก็ทำการอัญเชิญพี่โฮปออกมาเท่ๆจริงๆจังหวะนี้เรียกเป็นแมงมุมจะเวิร์กกว่าทุกคนแต่ด้วยความว่าของใหม่นะเราต้องโชว์ของใหม่ซะหน่อยว่านี่ของใหม่นี่แรงอัพออกมาเป็นโฮปเลไลนิ่งนะฮะก็ทำการโจมตีไปเลยฮะไปซอฟต์แวร์มีเอฟเฟกต์ครับผมหมอนี่มีเอฟเฟกต์ด้วยใช่ไหมไม่เคยศึกษาการ์ดใบนี้มาก่อนนะอ๋อทำการเก็บในส่วนของตัวกิมสันขึ้นเหมือนเองฮะเราก็ปิดฉากด้วยในส่วนของตัวโฮปเดอะไลนิ่งนั่นเองเพราะว่ามันจะทำการปิดเอฟเฟกต์นั่นเองระหว่างที่ทำการต่อสู้นะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมเรียกว่าจบสวยนี่เรียกว่า
ผมผู้ชื่นชอบในเด็กนี้ก็จะต้องพยายามดันลูกรักตัวเองนะให้ออกมาดูดีและเก่งที่สุดนั่นเองโอเคผมมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างนะฮะในส่วนของตัว Galaxy Eye Photon Dragon เนี่ยหาได้จาก Photon of Galaxy ครับผมตัวPhoton Tracer เนี่ยหาได้จาก Photon of Galaxy เช่นเดียวกันฮะตัว Advancer นะฮะสามารถฟาร์มในเกรดของตัวไคโตะได้เลยฮะตัว Galaxy Wizard ผมหาได้จาก Heart of Ixis ฮะตัว Orbital หาได้จาก Darknet Gimmick ครับผมแล้วก็ตัว Vanisher ฮะหาได้จาก Photon of Galaxy ครับผมแล้วก็ Photon Steam อันนี้ได้จากการอัพเลเวลตัวละครไคโตะเลยครับผม Book of Moon หาได้จาก Chaotic Soldier ครับแล้วก็ Galaxy Cyclone ผมหาได้จาก Gaia Genesis นั่นเองฮะแล้วก็ Galaxy Trans หาได้จากบล็อกล่าสุดเลยฮะ Solar Lightning นั่นเองแล้วก็ Galaxy Zero ฮะหาได้จาก Heart of Pixies ครับผมเครื่องดีตัวตอนนี้ได้หาได้จากบล็อกล่าสุดเลยก็คือ Software Lightning นั่นเองฮะแล้วก็Eternal Steam ไม่ใช่ Eternal Galaxy หาได้จากบล็อก Eternal Steam นะฮะแล้วก็ Full Armor นะฮะหาได้จาก Heart of Exceed ฮะตัว Neo ผม Galaxy Eye ก็หาได้จาก Eternal Steam เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ Lord Galaxian ผมได้จากการอัพเลเวลของตัวละครไคโตะนั่นเองฮะตัว Hope นะฮะถ้าเป็นอาร์ตนี้นะอาร์ตนี้หาได้จากบล็อก Shining Hope ผมแล้วก็ Galaxy Eye Cipher Blade ก็หาได้จากHeart of Exceed เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ตัว Hope The Lightning ผมหาได้จากบล็อกล่าสุดเลยฮะ Software Lightning นะฮะแล้วก็ Sin หาได้จาก Photon of Galaxy เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ Software Dragon ก็หาได้จาก Software Lightning นั่นเองครับผมก็ลิสต์ Photon ของผมที่มีของใหม่เข้ามาเสริมทัพก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆที่เล่นเด็ก Photon เหมือนกันแล้วอยากจะหาพื้นที่ให้ Software ใช้หรือจะหาเวทีให้ตัว Galaxy Tran ก็สามารถมาลองลิสต์นี้ไปลองเจิมๆกันดูได้นะว่าเวิร์กไหมหรือไม่เวิร์กหรือไปดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีลิสต์อยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญแพนดูลัมติดตามช่องแพนดูลัมด้วยนะ